สวัสดีครับผมภัควรายุครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับข้างบ้านผมเมาเมาสุดอ๋อขอโทษครับขอโทษครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนเสียงดังฟังชัดผมกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินครับเหมือนความรักที่ผมมอบให้ทุกคนไงครับมันก็เสียงดังแล้วก็ฟังชัดยังไงผมว่ารู้สึกว่าการที่พักเสียงดังเนี่ยหมายถึงนั่นแปลว่าพักเป็นคนมั่นใจในตัวเองนี่ไงล่ะมันเป็นสิ่งที่ดีครับว่าลงไปเราได้ทักพี่ผิดหรือเปล่า มองหน้าแล้วก็ยิ้มแย้ม ผมว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างบางทีผมพูดไม่เก่งอย่างเงี้ยมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแหมพูดไปเลยบอกให้เขารู้ไปความรักเอาครับโอ้โหตามที่เขาลาไว้เลยไม่พูดไม่ใช่ตัดเลยผมไม่เห็นคำพูดเลยต่อยกันยับเลยเอ้ยไม่ใช่ต่อยดิอ๋อครับเรียกว่าซ้อมดีกว่าซ้อมมันเหมาะมวลรวมครับผมก็จริงๆก็เป็นไพลอตที่วันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆอ่ะเห็นไปแล้วแล้วก็วันนี้ครับมีโอกาสได้ดูกับแฟนคลับทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดก็ดีใจแต่สิ่งหนึ่งก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นอ่ะแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความกดดันนิดนึงคือแบบว่าตอนที่คุยกันสองคนเฮ้ยเขาจะชอบเปล่าวะแบบว่าเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะมีความสุขเมื่อได้เห็นพวกแบบพวกเราแล้วก็ทุกคนเล่นครับพักชอบไหมพอแล้วครับผมไม่หมายถึงว่าพักก็ชอบไหมผมหมายถึงพี่ม่อนพอแล้ว เพราะว่าพอพี่ม่อนพอนั่นหมายถึงว่าผมชอบพี่ม่อนแล้วไงครับนี่โอเคอันนี้ได้นะนี่ได้นะเล่นเองโชว์เองทำเองอ่ะเราต้องบอกตัวเองเยอะอยู่นะก็พอสมควรครับเพราะว่าคือทั้งสองคนก็มีความแตกต่างถูกต้องแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแล้วใช่พี่ว่าเรื่องนี้ดูมีความแบบเป็นพักเนาะเพราะว่าเขาแซ่บก็บอกเขาไปพี่ครับแต่ก็จะแซ่บไหมก็ต้องเอ๊ยยังไงนะเจอผมก่อนแล้วก็ต้องถามไงว่ามันชิมแล้วมันแซ่บหรือเปล่ามันเผ็ดหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวดิเฮ้ยพูดไปเล่นอ่ะบอกเขาไปดีกว่ามันหวานด้วยดิพูดไปพูดได้หมดอีกนิดนึงไปมันครบรสละกันอ่าอะไรนะฮะเราอายว่าเวลาก็เรียกได้ว่าคู่ผมนะครับครบรสนะครับผมโหดมันฮาครับผมครับก็เรียกได้ว่าตอนถ่ายทำก็จริงๆเราต้องปรับจูนก็ประมาณนึงเพราะว่าเราก็ต้องปรับจูนเยอะอยู่ครับมันต้องเยอะหรอขนาดตอนทุ่มกระท่อมระเบิดก็มีเราเอาโลหะหาไปแตกเลยนะเฮ้ยจริงๆกระจกรถแตกอันนี้เปลี่ยนรถไปคันนึงกระจกรถแตกจริงๆห้องน้ำนี่ถล่มลงมาแล้วนะนี่เปลี่ยนห้องน้ำถ่ายจริงเหรอถล่มด้วยก็ไปใหญ่แล้วครับยอกนะครับก็เป็นความรสชาติที่แตกต่างในแต่ละสถานที่ครับแต่ก็อยากให้มองว่าแบบว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นความที่บริสุทธิ์แล้วกันครับรักที่เริ่มต้นจากวันไหนล่ะใช่ถูกต้องใช่ใช่วันไหนแต่ว่ามันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมผุดผ่องเลยแล้วแต่คือสิ่งสำคัญที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเริ่มจากวันไหนนะครับแต่มันก็เริ่มวันไหนกับคนคนเดียวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงกันนะครับต้องวันไหนแค่กับเปิร์ลเฮ้ยนี่สปอยป่ะเนี่ยอันนี้ไม่ได้สปอยมันเป็นเนื้อเรื่องย่อนะครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นว่าย่อไอ้ไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบทุกคนว่าเฮ้ยทำไมถึงการเลือกที่จะวันไหนแล้วทำไมถึงต้องเป็นเปอร์นะครับและความรักของสองคนนี้นะครับมันไม่ได้มีความเผ็ดมันอย่างเดียวนะครับมันยังจะมีรสชาติอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานว่าจะเป็นขมอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องดราม่าอะไรเข้ามาอีกนะครับสำหรับคู่ของเราครับคืออาจจะต้องพูดว่าคือคู่เราอ่ะได้แสดงมาอีกเรื่องนึงคู่เราเนี่ยมันเหมือนซิมโบลิกกองทัพโปรดักชั่นหรือเปล่าซิมโบลิกคืออะไรครับสัญลักษณ์ของกองทัพไงคะก็เรียกได้ว่าสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไปดีกว่าในแต่ละเรื่องบางเรื่องก็เป็นวงกลมบางเรื่องก็เป็นวงรีบางเรื่องก็เป็นสามเหลี่ยมหรือบางเรื่องก็เป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่จะลงนี้เป็นหัวใจหัวใจใครหัวใจคุณน้องหัวใจของเราครับคนละครึ่งดวงป่ะก็แน่นอนอยู่แล้วจัดไปสี่ชอบสิชอบเป็นไงเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบร้อนกว่าเดิมนะก็ประมาณนึงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเรามีความจริงๆเราก็คิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอ
ไม่ใช่คิดเยอะในแต่ละซีนที่เราถ่ายออกไปเพราะว่าในแต่ละซีนหรือว่าความเผ็ดร้อนนะครับสิ่งที่สำคัญคืออารมณ์ของตัวละครมันไม่เหมือนกันอย่างตัวกันเองอะครับในหมายถึงว่าอารมณ์คืออารมณ์และความรู้สึกในแต่ละซีนนะฮะมันแตกต่างออกไปครับผมอารมณ์นี้เลยครับอันนี้เปิร์ดจะมีอารมณ์เดียวอารมณ์ความรักใช่ไอ้แต่เมื่อกี้ไม่ได้ต้องไปดูจะมาละส่งชมละกันชีวิตจริงล่ะชีวิตจริงก็มีหลายอารมณ์เลยชีวิตจริงมีหลายอารมณ์ถามชีวิตของพักมาเนี่ยจะ2ปีได้หรอวะใช่ใช่เบื่อไหมไม่เบื่อนะผมว่าพักเขาอะไรตัวเขาที่ทำให้เราไม่ได้เบื่อพักเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยนะเป็นคนที่มี energy แล้วก็เป็นคนที่มีenergy ทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือพักเป็นคนที่มีเป้าหมายไอ้2เราหรือเปล่าอันนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้ว ชอบเลยแล้วก็3เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถครับแล้วก็คิดว่าการได้เป็นคู่กับเขาเนี่ยเป็นโชคที่ดีของผมด้วยแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เติบโตไปด้วยกันแค่นี้ดีกว่าครับก็จริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่มีคำว่าเบื่อครับยิ่งรู้จักมันใช้คำว่านี่ใช้คำนี้ได้เลยดีกว่าเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับคืออ้ายคิดไว้แล้วไปอ่ะดินะครับผมก็จริงๆมันเป็นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพราะว่าในช่วงแรกๆครับมันก็มีเส้นทางมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นครับแล้วก็ในตอนนี้เราเป็นเขาเรียกได้ว่าเขาคือบิ๊กบราเธอร์ของผมเขาคือคนที่ผมแบบว่าทุกช่วงอารมณ์ที่ผมเศร้าหรือว่าทุกข์หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเขาที่อยู่กับผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันยิ่งรู้สึกดีแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขาตลอดครับผมเพราะมันนอยนิดมหาศาลใช่ครับฉันถ่ายเพลงให้เราเฮ้ยฝากด้วยนะครับเพลงนอยนิดมหาศาลครับของม่อนพักด้วยครับใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้เลยนะครับท่านสุดท้ายก็พูดฝากหน่อยสิฝากเบอร์กับกันหน่อยก็โอเคครับก็ฝากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สไมล์ด้วยนะครับหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมแล้วก็ฝากเปอร์กันด้วยนะครับก็หวังว่าวิศวะคนนี้กับหมอคนนี้นะครับจะทำให้ทุกคนหลงรักแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับในรูปแบบความรักที่เขาเรียกว่าก็มีทุกๆรูปแบบเลยให้ติดตามกันนะครับในซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สไมล์ครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยนะครับ